บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทำเมนูพิเศษกันคุณเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวใช่ไหมคะอากาศเป็นไงบ้างคะหนาวมากค่ะมาจากที่หนาวๆก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เนาะมาทำอะไรอุ่นๆให้กูทานกันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เมนูที่นิวอยากจะนำเสนอให้กูก็คือซุปทูน่าบอกว่าทูน่านี่มันมีประโยชน์มากเลยเนาะใช่แล้วเราก็ทำได้ไม่ยากก่อนอื่นเราจะต้องถ้านิวเดาไม่ผิดนะคงต้องเตรียมพวกผักพวกนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วอันนี้นิวก็เลือกผักไว้แล้วค่ะจริงๆดีมากเลยนะทุ่นให้กินสีรุ้งแล้วเราจะสุขภาพดีโอ้ยกินสีรุ้งนี่หมายถึงว่ากินสีจากผักผลไม้นะคะไม่ได้ให้ไปกินสีทาบ้านนะคะไม่ใช่เดี๋ยวว่าเขาดูจบอ้าวมีข่าวว่ะกินสีทาบ้านดูรายการเราคนอื่นไม่คิดเหมือนเราจริงๆคนอื่นเขาจะปกติกันมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปอกตลาดก่อนใช่ไหมคะปอกค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้คือขึ้นช่ายหรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งค่ะขึ้นช่ายฝรั่งวิธีการหั่นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะต่อมาก็พริกค่ะถั่วอ่ะเราเอา3สีนะคะต่อไปค่ะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่หัวนึ่งเป็นลูกผู้หญิงต้องอดทน1 2 3ตื่นมานิ้วหายร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้องฉันจะอดทนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วฉันจะผ่านมันไปให้ได้นี่ทูน่าทูน่าค่ะใช่ที่เราบอกกันไว้ใช่ไหมว่าเราจะเอาทูน่าใส่ไปด้วยใช่ต้องทำไมฮะหายใจลึกๆเสียใจโอเคเดี๋ยวมันง่ายมันเป็นน้ำมันในเฉยโอเคนี่แล้วเราก็จะบีบเอาน้ำออกเนาะเป็นอะไรขำตัวเองน้ำตาไหลคุณผู้ชมหั่นหอมใหญ่แล้วน้ำตาไหลป้าช่วยมาบอกหน่อยนะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยในเพจก็ได้ส่งเข้ามาก็ได้อยากรู้อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะมาเปิดทูน่าค่ะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคไม่ร้องเลยนะไม่ร้องค่ะแล้วก็เนยค่ะเราจะเอาเนยผัดซีซันนิ่งเกลือพริกไทยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะคะไปผัดใส่ทูน่าลงไปโอเคค่ะผักที่เราเลือกมาเนี่ยเราสามารถเลือกสีสันให้มันดูแบบสดใสก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบการรับประทานผักจากการทานซุปเชื่อว่าตอนนี้หลายคนต้องอยากทำแล้วแล้วก็อยากทานด้วยต้องขอบคุณนิวมากๆเลยค่ะที่แนะนำให้เพื่อนทำให้ทานนะคะทำให้เพื่อนทานค่ะค่ะแล้วก็นอกจากขอบคุณนิวแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF นั่นเองค่ะถ้าอยากลองจะทานเป็นเมนูทูน่าต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจของเรานะคะมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าเมนูพิเศษนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนะคะเอาไปทำให้คนที่บ้านหรือให้ตัวเองนะคะทานในวันสบายๆเนาะในสำหรับหน้าหนาวนี้ก็วันนี้ก็คงจะไปชิมลองไปทำลองไปทานกันดูนะคะใช่แล้วไปกินต่อค่ะคุณผู้ชมบอกว่าฉันอยากกินแต่ฉันกินไม่ได้มันอร่อยจริงๆ